ทราบดีนะครับเรื่องเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและเป็นเรื่องที่อุกอาจมากมีการกระทำความผิดยิงเจ้าที่ตำรวจต่อหน้าธารกำนันแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุหลายนายไม่ได้ทำการจับกุมและเว้นการปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์ขององค์กรของตำรวจชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยกำชับนะครับกำชับทางชุดทำงานให้เร่งรัดให้เร็วที่สุดประกอบกับเซิร์ฟเวอร์เพิ่มกู้ได้นะครับก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่กับผู้เสียหายทุกๆอย่างกำชับให้ดำเนินการให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับทำความจริงให้ประจักษ์รวมถึงการขยายผลไปด้วยว่าทำไมอย่างไรถึงไปที่งานเลี้ยงไปทำไมไปบ่อยไหมไปเพราะเรื่องอะไร5วันนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายวันนะครับประกอบกับเซิร์ฟเวอร์เพิ่มกู้ได้นะครับเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับให้เร็วที่สุดยืนยันเราได้มีเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจในทั้ง25นายมาได้พูดคุยผมมอบให้เจรตำรวจหัวหน้าเจรตำรวจรับไปเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่รายงานขึ้นมาแต่กำชับไปนะครับเพราะมันเสื่อมเสียหายสำนักชาติแล้วกระทบต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏครับ